สวัสดีครับผมนัทนะครับมือเบสวงเคลิ้มนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสดีๆที่จะมารีวิวตู้แอมเบสนะครับยี่ห้อ New X ให้ฟังกันนะครับเป็นตู้เบสยี่ห้อ New X Mighty Bass 50 BT นะครับชื่อรุ่นเขานะครับเป็นตู้แอมเบสนะครับที่มีขนาดกระทัดรัดนะครับมีกำลังวัตต์50วัตต์แล้วก็ลำโพงนะครับลำโพงอยู่ที่ 6.5 นิ้วนะครับก็จะได้เสียงเบสที่ชัดเจนนะครับลำโพง 6.5 นิ้วนะครับมีตู้เบสตัวนี้ราคาไม่ถึงหมื่นนะครับแต่ว่าคุณภาพนี่เกินหมื่นแน่นอนนะครับสามารถทำอะไรได้บ้างตัวนี้นะครับมีฟุตสวิตช์ให้ด้วยนะครับฟุตสวิตช์ด้วยทำลายฟุตสวิตช์ก็ตัวนี้มันจะมีลูปแล้วก็สามารถมีเสียงกองมีเสียงอะไรนะครับสามารถอัดลูปแล้วก็เล่นได้นะครับเล่นซ้อนลูปซ้อนลูปเหมือนที่เราดูกันในคลิปใน YouTube ทั้งหลายแหละนะครับตัวนี้ทำได้นะครับส่วนเรื่องของแผงปรับนะครับทั่วไปก็จะมีมาสเตอร์มีเกนนะครับมาสเตอร์เกนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพาราวันนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นชานแนลตัวนี้นะครับเราสามารถเซตไว้ได้3ชานแนลนะครับก็คือเราสามารถเซตเสียงนี้ไว้แล้วก็เซฟไว้นะครับ3ชานแนลเลยนะครับนะด้านบนก็จะเป็นตัวเอฟเฟคมีรีเวิร์บเลเวลของรีเวิร์บนะครับพารา1พารา2ส่วนแถวล่างนะครับก็มีเกนตัวนี้ก็เป็นชานแนลกดๆก็ชานแนลซึ่งเดี๋ยวมันจะมีกดในแอปพลิเคชันเราก็ได้นะครับแล้วก็เบสมิดนะครับมิดฟรีเควนซีนะครับแล้วก็ทริเบิลเสียงแหลมก็ทั่วไปตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้นะครับที่ผมลองเมื่อกี้นะก็เราปรับเป็นกลางๆไว้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเซตอัพในแอปพลิเคชันนะครับลืมบอกไปตัวนี้นะครับนอกจากเสียบฟุตสวิตช์ได้แล้วนะครับมีช่องเสียบอินพุตเบสทั่วไปนะครับอีกอย่างนึงก็คือลิงก์กับบลูทูธได้ด้วยนะครับก็คือสมมติเราจะซ้อมเพลงเราเปิดแบ็คกิ้งแท็กนะครับเราเปิดในโทรศัพท์ได้เลยเสียงก็จะดังออกมาตรงนี้เหมาะมากนะครับสำหรับการฝึกซ้อมที่บ้านนะครับเราจะไม่ต้องเล่นเบสเสียงเดียวเบื่อๆไปนะครับเยี่ยมเลยครับครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันอย่างที่ผมพูดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับอันนี้ผมโหลดไว้แล้วโหลดมาอันนี้เป็น Android นะครับโหลดจากทั่วไปนะครับ App Store นะครับเราลองเข้าไปเลยนะหน้าตาเป็นแบบนี้แต่เข้าไปปังเปิดเข้ามาปุ๊บมันจะมีอันแรกเลย New X นะครับ Mighty Bass นะครับแล้วก็ Channel 1 2 3แล้วก็ Save ก็คือเราเซตไว้ได้นะครับเซตอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสมมุติอันนี้ผมเล่นอยู่ Channel 1นะครับด้านล่างนี่ก็จะเป็นเกณฑ์นี่ก็มีโอ้โหรายละเอียดเยอะเลยนะครับมีตรงนี้ปิดเปิดตรงนี้นะครับ Techo Saturn นะครับปรับได้หมดเลยนะครับต่อไปมาดู Effect ปึ๊บโหเพียบเลยนะครับต่อไปแอมนะครับก็มีหัวแอมให้เลือกนะครับแต่ละหัวแอมก็สามารถปรับเกนเบสมิดฟรีเควนซีแหลมนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเราปรับตรงนี้แล้วนะครับเคลียร์ตรงนี้แล้วเราก็มาเคลียร์ตรงนี้ได้อีกนะครับดูที่มีแอมอะไรให้บ้างอ๋อตอนนี้มีอยู่3ตัวให้เลือกนะครับเรา MLD ใช้อยู่ตอนนี้เราเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ซิก็มีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าลักษณะของเสียงก็แตกต่างกันไปเดี๋ยวลองให้ฟังนะครับเดี๋ยวอันนี้ดูคร่าวๆก่อนอันที่3ก็เหมือนกันนะครับต่อไป IR มาดู Bass Sky นะครับมีโอ้โหมีให้เลือกเยอะแยะเลยแล้วที่ว่างๆเนี่ยผมคิดว่าสามารถจะอัพเข้าไปได้อีกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวอธิบายด้านหลังอีกทีนึงนะครับเราดูคร่าวๆไปก่อนนะครับนั่น M IR ต่อไป MOD นะครับก็มี Inter Wide Rate นะครับมีให้เลือก Fracture ก็เหมือนกันนะครับโอ้โหมีอะไรให้เล่นเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยมีรีเวิร์บด้วยนะครับสามารถปรับได้หมดเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับต่อไปนี่คือฟังก์ชัน Edit ต่อไปฟังก์ชันลูปนะครับฟังก์ชันลูปเดี๋ยวจะทำให้ดูด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็มีเวลาเราอัดไปจะมีเลเวลความดังเบาให้นะครับเดี๋ยวอัดให้ดูอีกทีอันนั้นข้ามไปก่อนอันนี้ฟังก์ชันของเสียงกลองนะครับเราจะไม่เอาก็ได้เราจะใช้เป็นเมทานอมอย่างเดียวก็ได้นะครับนะเทมโปเรลปีดชาร์ปูดได้หมดเลยนะครับมาสเตอร์ก็คือวอลลุ่มของอะไรวอลลุ่มของตัวเมทานอมอันนี้นะครับนอกจากเมทานอมแล้วก็ยังมีโหมดให้เล่นอีกเพอร์คัชชั่นเล่นเบสกับเพอร์คัชชั่นได้นะครับหรือจะเป็นจังหวะป๊อปก็คือจังหวะของกลองนั่นเองมีอะไรบ้างเนี่ยมีเล็กเก้คาจองคาห้องนะคล้ายเหมือนกันนะรูมบ้าอันนี้รูมบ้าฟังก็มีนะครับฟังก็มีโหมีลาตินด้วยเหมาะเลยนะครับมือเบสฝึกลาตินนะเชี่ยวชาญได้จะดีมากนะครับต่อไปสโลโซนครับชัฟเฟิล
ะครับก็สามารถปรับเทมโปแบบความดังเบาได้โอเคนอกจากนี้ตรงนี้ลืมไปนะครับแท็บตรงนี้คืออะไรแท็บตรงนี้คืออะไรแท็บตรงนี้คือเทมโปครับเราปรับตรงนี้ก็ได้นะครับสมมุติเราอยากได้เพลงที่มันจังหวะนับจังหวะเพลงไปเลยอยากจะเล่นเพลงอะไรโอนและมาหน้าดึงดึงใจกับทางที่เราเอาไว้ได้ควักน้ำเนี่ยนะมันก็จะเปลี่ยนตามมือเรานะครับสมมุติเราก็ร้องเพลงแล้วก็หาจังหวะไปได้นะครับโอ้มีอะไรให้เล่นเยอะแยะเลยนะครับนะแต่เพลงนี้แสลมไม่ใช่ซัฟเฟิลเนี่ยฮัลโหลโซลาตินครับเนี่ยเราอยากให้มันช้าลงก็อยู่ที่มือเรานะครับทีเนี้ยมันจะได้ฟีลลิ่งของเราด้วยนะครับโอเคต่อไปอะไรเนี่ยเซตติ้งนี่ก็มีคร่าวๆแล้วกันนะครับcurrent amp นะครับก็คือแสดงว่าแอปตัวนี้นะครับสามารถไปเชื่อมต่อกับตู้แอมของ Nu X ในรุ่นอื่นๆได้ด้วยนะครับมีให้เลือกเพียบเลยนะครับมีให้เลือกเพียบเลยนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราใช้อันไหนนะครับทีนี้กลับไปดูอย่างอื่นอีกนะครับในด้าน setting เราก็ดูคร่าวๆนะครับ USB audio setting reset all preset in Divic Diver อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพียบเลยนะครับทีนี้เรากลับมาดูตรงนี้นะครับฟังเสียงดีกว่าสำคัญตรงนี้แหละนะฮะอยากฟังเลยพี่โอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับตอนนี้เป็นเสียงที่ผมยังไม่ได้ทำอะไรมันเลยนะครับทุกอย่างตรงนี้เป็นกลางหมดเลยผมไปดูผมไม่ได้ทำอะไรจริงป่ะนี่ปิดเอฟเฟกต์ปิดทุกอย่างปิดปิดหมดเลยนะครับนี้นะครับก็ทุกอย่างปรับเป็นกลางให้หมดเลยนะครับปรับเป็นกลางให้หมดเลยนะมัชชิมาปฏิปทาเลยนะครับทางสายกลางเลยนะครับรีเวิร์สปิดไปเลยนี่เป็นกลางไปนะครับโอ้โหเนี่ยครับถ้าเราสังเกตดูนะครับก็จะมีสายช่องเสียบหูฟังช่องเสียบออกด้วยนะครับมีรีเทิร์นด้วยนะครับถือว่าเกินตัวนะครับสำหรับ 6.5 นิ้วโหดังได้เบาได้ชัดเจนนะครับดูความกว้างของ EQ กันนะครับเริ่มจากเสียงเบสก่อนนะครับอันนี้ปิด0เลยนะครับอันนี้เปิดเต็มเลยนะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับได้อยู่เพราะว่าตรงนี้มันไปปรับข้างในได้อีกนะครับตรงนี้มิดอันนี้เบาอันนี้ดังแสดงว่าเลนส์ก็ใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นขนาดนะครับขนาดเสียงเบสเลนส์ก็จะนิดหนึ่งนะครับก็ตามขนาดของเขานะครับส่วนเสียงแหลมสี่ฟรีเควนซีก่อนฟรีเควนซีดูฟรีเควนซีค่อนข้างจะโอเคนะครับนะเสียงแหลมนี่จะโดดเด่นมากนะครับเสียงแหลมจริงๆก็เหมาะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเราเล่นอยู่ที่บ้านนะครับเป็นโฮมสตูดิโอเล็กๆนะครับเราก็สามารถใช้อันนี้บันทึกเสียงได้เลยนะครับมันสะดวกดีนะครับมีความคมชัดนะครับเดี๋ยวค่อยไปบูทกันอีกทีนึงในของเนื้อเบสก็ขึ้นอยู่กับเบสแต่ละตัวด้วยนะครับทางด้านหลังนะครับก็จะมี DI out นะครับสามารถไปเข้ามิกเข้าอะไรได้นะครับก็มี live gain นะครับอันนี้ก็ DI นะครับอันนี้ก็เป็น amp นะครับก็คือสามารถปรับเลือกได้นะครับเวลาบันทึกเสียงนะครับตัวนี้ก็เป็นต่อคูลสวิตช์นะครับนะโอเคไม่มีอะไรมีรูใส่ USB ด้วย USB ตรงนี้ไปทำอะไรนะครับ USB ตัวนี้ก็สามารถเอาไว้บันทึกเสียงได้นะครับหรือว่าจะไว้อัพเสียงนะครับเดี๋ยวมันจะมีเสียงใหม่ๆเข้ามาในแอปพลิเคชันนะครับที่เขาจะอัปเดตตลอดเวลานะครับเราก็สามารถโหลดอัพเข้ามาได้นะครับตรงนี้โอ้โหมีประโยชน์มากเลยนะครับทีนี้เรามาดูเสียงที่เขาแถมมาแล้วกันนะเกณฑ์ตรงนี้ผมเปิดไว้หน่อยแล้วกันตรงนี้ผมปรับไปอยู่ที่ Channel 2แล้วนะครับดูตรงนี้นะครับเด
ี๋ยวผมกดตรงนี้ปึ๊กไปชั้น3เห็นไหมฮะกดปึ๊กไปชั้น1นะครับชั้น1กดอีกทีนึงชั้น2กดตรงนี้ก็ได้ชั้น3นะครับมันมีวิธีการคอนโทรลได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรากดตรงนี้กันเราดูที่ channel 1แล้วกันนะครับไปดูเกณฑ์นะครับเปิดปั้งเข้าไป Saturn เป็นไงฮะมาแล้วก็จะดีเลย์นิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับปึ๊ดนะฮะปึ๊บก็นิดนึงปุ๊บนิดนึงโอเคอยู่นะครับอันนี้มันขึ้นอยู่กับคุณภาพของโทรศัพท์ด้วยของผมไม่ค่อยดีนะครับนี้เราไปดูเอฟเฟกต์ดีกว่าอันเนี้ยที่ผมชอบมากเลยเวลาเข้ามาดูนะครับมีให้เลือกนะครับลองไปทีละอันเลยแล้วกันสมมติลองอันนี้ดอนยังไม่เปิดนะพอเปิดปุ๊บหายเลยครับเพราะอะไรเพราะเน่เลเวลอยู่นี่ที่เลเวล1เราเพิ่มเลเวลไปซัทเทิร์นเป็นยังไงยาวนั่นเองนะครับก็คลิปล่ะคลิปเป็นยังไงก็นะครับนะครับต่อไปเยอะแยะเลยเนี่ยโรดเป็นเสียงนี้ทัสวาวปรับได้ด้วยเนี่ยเสียงวาวนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรเมื่อก่อนนี้ต้องไปซื้อวาล์วตัวใหญ่นะครับต่อไปนะครับนอกจากเสียงวาล์วแล้วมีเสียงแตกด้วยนะครับนี่นะครับเสียงแตกที่สครีมนะครับสามารถปรับเลเวลได้ปรับความแตกได้ปรับโทนได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายเลยนะครับให้เราเล่นนะครับยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับรายละเอียดหรือว่าท่านใดสนใจก็ไม่เกินหมื่นนะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันเท่าไหร่ลองติดต่อมาที่ทางร้านเยอะๆแล้วกันนะครับนะหรือจะมาลองสินค้าจะมาชมสินค้าก่อนก็ได้นะครับลองดูนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายฟังก์ชันเลยนะครับที่เรายังไม่ได้คุยกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมจะมาดูการปรับซาวแบบมืออาชีพที่เขาใช้กันด้วยใช้แอปพลิเคชันของ New X เนี้ยนะครับคราวหน้าเดี๋ยวเรามาลองกันมันมีเรื่องลูปด้วยนะครับเล่นเบสคนเดียวก็ได้นะครับคืออัดไว้8ห้องแล้วก็มาเล่นทับเล่นทับเป็นลูปอย่างเงี้ยนะครับสนุกมากเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคราวหน้ามาเจอกันอีกทีครับ